สวัสดีครับผมเป็นชินโนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นตีคอร์ดนะครับเพลงไม่บอกเธอเบรูมออดิโอนะครับกับกีตาร์โปร่งแบบง่ายๆนะครับก็สำหรับคนที่อยากเล่นเพลงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตีคอร์ดยังไงนะครับนี่ผมจะมาแนะนำแบบง่ายๆนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับก็ผมจะแนะนำท่อนฮุกแล้วกันนะครับเพราะว่าท่อนอื่นมันก็เล่นเหมือนกันนะครับก็คือคอร์ดท่อนฮุกก็จะมี E C sharp minor A แล้วก็ B วิธีการเล่นแบบง่ายๆนะครับก็คือลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะลองร้องเพลงประกอบไปด้วยนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆแต่บอกตอนนี้จะรู้ไหมยังไม่รู้เธอคิดเช่นไรเธอบอกฉันแล้วเธอต้องมาว่าไม่ใช่เธอเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินหนีไปนี่บอกแล้วถึงได้เธออยู่ใกล้ได้ยินเสียงซ่อนความลับเอาไว้ในหัวใจมาเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไปจังหวะอย่างที่แนะนำไปเลยนะครับก็คือลงขึ้นขึ้นลงนะครับส่วนท่อนอื่นก็เหมือนกันนะครับอย่างท่อนเวิร์สท่อนร้องก็คืออย่าเครียดเข้าไปประมาณนี้ครับแพทเทิร์นนี้ใช้ทั้งเพลงได้เลยไปเล่นตีคอร์ดกับกีตาร์โปร่งได้เลยนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้